ซาซาซาไทย ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดผักโขมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเมล็ดของเขาลักษณะเมล็ดจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะทำการปลูกกันค่ะเราก็จะเตรียมดินมาค่ะเราจะเอาเมล็ดที่มาเป็นบนต้นเนี่ยค่ะเราก็ไอ้ตรงที่มาเป็นช่อๆอย่างเงี้ยเราต้องรูดเมล็ดก่อนค่ะรูดรูดเมล็ดเนี่ยค่ะให้เป็นเมล็ดฝอยๆอย่างนี้เนี่ยค่ะเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้เราจะเอาเมล็ดอะค่ะโปรยลงดินเนี่ยค่ะพอโปรยลงดินแล้วเราก็จะกบด้วยกบหน้าดินด้วยดินบางๆรอบหนึ่งก็ฉีดพ่นด้วยน้ำค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝาขวดของเดิมของเขาเลยเราก็ตัดแล้วเราก็เก็บเอาไว้เพื่อไว้ครอบอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เป็นผักโขมที่เราทำการเพาะเมล็ดไว้ผักโขมควรจะแยกก้าได้แล้วค่ะไม่งั้นมันจะไม่โตเราก็จะมาปลูกลงภาชนะปลูกกันค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยเราจะเอาต้นกล้าค่ะย้ายลงปลูกภาชนะใหม่เนี่ยค่ะเราก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์หน่อยเขาจะเลือกต้นที่เขาค่อนข้างจะมีใบแท้ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะพอเราย้ายก้าเราก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็โตเขาอีกสักพักหนึ่งค่ะก็เอาไว้ที่ร่มก่อนค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นผักโขมที่เราทำการปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะใบใหญ่มากเลย
ี่ยค่ะผักโขมใบเท่ามือแล้วค่ะใหญ่ต้นใหญ่เลยค่ะลักษณะลำต้นนี่เราปลูกใส่กระถางวางไว้งามค่ะผักโขมเราแล้วก็อันนี้ที่ตอนแรกที่เราทำเพาะใส่ตัวภาชนะไว้ค่ะที่เราถ่ายเป็นสไลด์ให้ดูก็คือภาชนะอันเนี้ยค่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าภาชนะมันจะเล็กหน่อยมันก็ค่อนข้างจะโตช้าค่ะแต่ว่าอันนี้ภาชนะเขาจะใหญ่ผักโขมต้องปลูกที่แดดจะเยอะแล้วเขาจะงามค่ะใบก็ไปรับประทานนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะผักโขมเหมือนกันก็ลองไปปลูกดูค่ะทำผักโขมแดงค่ะอันนี้เนี่ยค่ะตัวก้านเขาจะสีแดงๆหน่อยอันนี้จะเป็นผักโขมแดงเขาก็เอาใบไปรับประทานค่ะเอาไปผัดเอาไปแกงเนี่ยค่ะพอต้นเล็กๆเขาก็จะแดงแดงอยู่ต้นเล็กๆเห็นไหมต้นเขาก็จะแดงแดงเนี่ยก้านแดงแดงขอบคุณที่ติดตามนะคะ